ัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ FC เนาะทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาแล้วก็ช่วยมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนพี่น้องจ้าที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมาเนาะขอพี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนอยู่ดีมีแฮกสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจ้าวันนี้เนาะก็อยากจะคุยเรื่องสาวลาวนะคะเพราะว่าไปได้ข่าวมาว่าสาวลาวเธอก็เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเราแล้วก็มาอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยนานหลายเดือนแล้วเนาะทีเนี้ยเพื่ออยากจะกลับบ้านบอกว่าไม่มีเงินเธอก็เลยก่อเหตุเนาะเหตุเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดที่อยู่ที่อุดรทีเนี้ยเธอก็อยู่ที่นั่นไม่รู้ว่าอยู่มานานหรือยังเนาะอันนี้ไม่รู้ว่าเธอได้มาอยู่ที่อุดรนั้นนานหรือยังนะคะทีเนี้ยก็มีที่อุดรก็มีห้างสรรพสินค้าเนาะแล้วทีเนี้ยก็มีคุณยายคนหนึ่งก็เดินเข้าไปซื้อของในห้างสรรพสินค้านะคะแล้วทีนี้ก่อนไปเลือกของอยู่ใส่ตะกร้าแล้วก็มีสาวคนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาช่วยจับตะกร้าจับโน่นจับนี่ให้เธออู้ยายแกก็นึกดีใจนะอู้ทำไมผู้หญิงคนนี้ดีจังเลยเขามีมนุษยสัมพันธ์ดีเขามาช่วยเหลือจับของใส่ตะกร้าให้คุณยายด้วยแล้วก็ทำโน่นทำนี่พูดคุยกันอย่างเป็นมิตรไมตรีอะไรอย่างนี้เนาะคุณยายก็ดีใจนะคะว่ารู้ว่าอู้เขาดีเขามีน้ำใจนะยายก็คิดเนาะทีเนี้ยเมื่อเลือกของเสร็จเรียบร้อยแล้วยายก็จะไปจ่ายตังค์เนาะนะคะทีนี้พอจะไปจ่ายสตังค์ที่เคาน์เตอร์จ่ายสตังค์เอ้าจะเอาเงินจ่ายกระเป๋าตังค์หายกระเป๋าตังค์ไม่มีนะคะทีนี้คุณยายเธอก็นึกได้ทันทีเลยว่าคงเป็นผู้หญิงคนนั้นแน่นอนที่มาช่วยเธอขนของใส่ตะกร้าจับโน่นจับนี่ในตะกร้าของเธอคงไม่มีใครหรอกยายเธอก็นึกได้อย่างนั้นเลยเนาะทีนี้คุณยายก็ไปบอกพนักงานว่าคงเป็นผู้หญิงคนนี้แหละที่ลักเอาเงินเธอไปในหมดกระเป๋าเลยเอาไปทั้งกระเป๋าเลยพนักงานของห้างน่ะก็ร้องตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยคนลักกระเป๋าอะไรอย่างนี้เนาะก็มีตำรวจอยู่เนาะเขาก็นั่งอยู่ดื่มกาแฟอยู่นั่นตำรวจจราจรหรืออะไรนี่แหละนะคะนี่ก็นั่งดื่มกาแฟอยู่พอได้ยินคำบอกว่าจะช่วยด้วยจับโจรหน่อยเพราะว่ามีโจรชิงกระเป๋าตังอะไรอย่างนี้เนาะตำรวจก็ทิ้งถ้วยกาแฟวิ่งมาเลยนะคะมาช่วยกันจับเลยก็จับเธอได้โดยละม่อมเลยนะคะและพร้อมกับของกลางเลยล่ะว่าเธอเอาของยายมาจริงๆอ่ะนะคะเธอตำรวจก็จับเธอได้แล้วทีเนี้ยก็ดูว่ามีเอาอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้เนาะก็เห็นกระเป๋าตังค์ของยายอ่ะในกระเป๋านั่นน่ะมีทองด้วยนะ1บาทเลยนะคะแล้วก็มีเงินอีกไม่กี่บาทมีเงินสดอยู่ไม่กี่บาทเนาะทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยยายตำรวจเขาก็จับได้ทีนี้ยายแกก็ดีใจมากๆเลยที่แกได้กระเป๋าตังค์แกคืนเพราะว่าทองแกน่ะเพิ่งถ่ายมาใหม่ๆสดๆเลยแล้วก็ดีใจว่าตัวเองไม่ได้เสียของไปเนาะนะพอตำรวจจับได้นะคะสาวลาวคนนี้เนี่ยอุ๊ยก็ทำเป็นสำออยนะกระบิดกระปรวนนะว่าตัวเองเจ็บท้องตอนนี้เจ็บท้องมากๆเลยเจ็บตรงท้องเนี่ยสงสัยเป็นโรคกระเพาะแล้วขอให้ตำรวจปล่อยตัวเนาะทีเนี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะตำรวจก็ไม่สามารถที่จะปล่อยตัวคนผิดให้ลอยนวลไปได้อะเนาะนะคะทีเนี้ยพอเสร็จแล้วตำรวจก็ถามคาดคั้นเอาว่าได้ทำของเขาจริงหรือเปล่าได้เอายอมรับไหมว่าที่ทำเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ยอมรับเนาะยอมรับว่าทำหรือยอมรับทำหมดนั่นแหละนั่นนะคะทีนี้ตำรวจเขาก็บอกว่าไปโรงพักกันก็บอกอย่าจับเขาเลยเขาไม่มีตังค์เขามาหาเงินที่จะไปหาลูกที่เมืองลาวแล้วเขาไม่มีเงินพอตำรวจสอบถามนะคะสอบถามไปสอบถามมาบอกว่าเป็นคนมาจากประเทศลาวนะคะเป็นสาวลาวนะคะเข้ามาหาเงินในเมืองไทยแล้วไม่มีเงินก็เลยอยากจะหาเงินจะกลับไปหาลูกที่ประเทศลาวนะคะโอ้ยเป็นความคิดที่ผิดมากๆเลยเนาะการที่จะหาเงินกลับบ้านของเราเองเนี่ยอย่าไปทำอย่างนั้นเลยเนาะนะคะเห็นไหมแทนที่เราจะได้กลับบ้านไปหาลูกโดยที่ไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรแต่ทีเนี้ยเราต้อง
มาโดนตำรวจจับเนี่ยยิ่งไม่ได้กลับไปหาลูกอีกเลยนะคะแล้วก็ทำให้ลูกทางบ้านเป็นห่วงเรามากขึ้นเนาะอย่าเดินทางผิดเนาะอย่าคิดสั้นนะคะงานมีเยอะแยะถ้าเราคิดจะทำงานหนักก็เอางานเบาเราสู้เนี่ยงานมีทั้งนั้นนะคะมีงานก็คือมีเงินเนาะสอบถามเธอว่ามาจากไหนอะไรเงี้ยเธอยอมรับแล้วเนาะว่าเป็นคนลาวตำรวจถามว่ามีเอกสารอะไรมั้งไอ้เนี่ยไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลยนะคะไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเธอมาเลยไม่พาสปอร์ตหรือว่าเอกสารบัตรประชาชนอะไรเงี้ยไม่นั่นเลยแต่ไม่มีให้เห็นจนกว่าเธอบอกว่าเธอเป็นคนลาวมาจากประเทศลาวเท่านั้นเองนะคะดูสิคะเนี่ยการที่เราให้คนเข้ามาในบ้านเราเรื่องฟรีวีซ่านี่ก็ไม่ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าคนเข้ามาแต่ละคนเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาเข้ามาทำอะไรกันบ้างบางคนเข้ามาหางานหาการทำมันก็ดีไปเนาะนะคะแต่บางคนเข้ามาเป็นมิจฉาชีพอย่างนี้ไงเห็นไหมคะมาเป็นมิจฉาชีพเลยเนี่ยคือคิดว่าเรื่องเนี้ยเขาคงคิดว่าเป็นตั้งใจมาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ครับไหมไม่ใช่เรายอมรับไหมว่าเราได้เอาทองยายจริงยอมรับไหมเตรียมตัวนี้ให้หนูแล้วก็ทองนี้ทองมาแล้วจ้ะไม่เรายอมรับไหมหนูรับบัตรจ้ะแต่ว่าปล่อยหนูเถอะหนูเก็บทองนี่มาแล้วทำไมเราถึงก่อเหตุเพราะอะไรหนูอยากกลับบ้านจ้ะกลับบ้านที่ไหนเราไม่มีเงินเราก่อเหตุกี่ครั้งแล้วทำงานนี้เถอะจ้ะเพิ่งทำเหรอพ่อจะเข้าทางหนูจะเป็นเก็บทองเนี่ยตอนนี้พ่อจะเก็บเป็นโรคกระเพาะหรือว่าไม่สบายอะไรเงี้ยขอให้ตำรวจปล่อยตัวเธออยากจะกลับไปหาลูกเธอก็พูดอย่างนั้นเนาะแต่ทีเนี้ยมันสายไปซะแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะตำรวจก็ต้องคนทำผิดน่ะตำรวจเขาก็ต้องจับนะคะอันนี้คือตำรวจนะคะไม่ใช่ว่าไม่จับหรือว่าปล่อยให้รอยนูนอะไรขนาดว่าตำรวจน่ะนั่งดื่มกาแฟอยู่แค่ได้ยินคนร้องว่าช่วยด้วยมีคนขโมยมีคนฉกกระเป๋าอะไรแค่นั้นตำรวจยังต้องทิ้งถ้วยกาแฟวิ่งมาจับโจรน่ะอุ๊ยขอชื่นชมตำรวจไทยเราจริงๆเลยนะคะที่เอาหน้าที่มาก่อนไม่คิดถึงเรื่องอะไรหันสาหรือว่าดื่มกาแฟอะไรเงี้ยทิ้งถ้วยกาแฟกระโดดมาเลยนะคะแล้วก็จับสาวลาวคนนี้ได้เลยเนาะอุ๊ยเป็นการที่แบบว่าถ้านึกไปแล้วนะเป็นแบบว่าทำให้พี่น้องอับอายกันไปมากเลยแทนทำให้คนลาวที่อยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยอายกันไปทั่วเลยเนาะถ้าเกิดเรื่องราวอะไรอย่างนี้ถ้าเรามาทำผิดแบบเนี้ยถ้าทำผิดแบบอื่นมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่มาลักขโมยของคนอื่นเขาเนี่ยแล้วคนนั้นก็คือหญิงที่มีอายุแล้วเนาะนะคะคุณยายคนนี้เธอก็มีอายุแล้วเนาะก็มาทำกับป้าเขาอย่างนั้นเนาะเขาก็เพิ่งถ่ายทองออกมาเนี่ยมาโดนฉกไปอีกต่อเนี่ยอู้คนเรามันจะเสียใจเท่าไหร่เนาะนะคะทีเนี้ยอยากจะบอกเนาะว่าอย่าทำเลยนะคะเพราะว่าทำไปแล้วน่ะไม่พ้นสายตาคนแล้วก็ไม่พ้นสายตาตำรวจไปได้หรอกนะคะแล้วยิ่งเป็นคนลาวที่มาจากฝั่งซ้ายแล้วไม่มีเอกสารอะไรเลยเนี่ยเข้ามาเนี่ยคุณผิดหลายอย่างเลยนะคะ1เข้ามาโดยผิดกฎหมายอยู่แล้ว2ยังมาเป็นมิจฉาชีพในเมืองไทยอีกเนี่ยมาเกิดเรื่องเกิดราวในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นข้อหาที่หนักเลยนะทั้ง2ข้อหานี่หนักมากเลยนะเนาะที่หลังอ่ะอยากจะทำอะไรอ่ะคิดดูซะก่อนเนาะสงสารลูกๆที่เขาคอยอยู่ที่บ้านเมืองเนาะแล้วทีนี้ถ้าเกิดแม่กลับไปแถมยังได้ข่าวว่าแม่ต้องไปติดคุกติดตารางเข้าไปลักขโมยของเขาอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยนะคะอย่าทำกันเนาะขอให้คลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างให้กับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็ดูไว้แล้วก็เป็นตัวอย่างเนาะเราจะได้คิดอยู่เสมอว่างานมีหาทำนะคะทำงานก็คือได้เงินเนาะหากินแบบสุจริตดีกว่าที่เราไปทำเรื่องราวแบบนี้ไปเป็นขโมยไปเป็นมิจฉาชีพอย่างเงี้ยไปไม่รอดหรอกนะคะวันนี้เราอาจจะรอดแต่วันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะต้องโดนตำรวจจับอยู่ดีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้และกับหลายๆคนนะคะว่าอย่าลิทำกันเนาะนะคะลาไปแล้วนะคะคลิปนี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ